กอดังมหาสนุกตรวจสุขภาพวันนี้ก็ครบรอบเวียนมาบรรจบที่นักเรียนจะต้องตรวจสุขภาพกันอ๋อหนูกลัวหนูกลัวค่ะกลัวอะไรกลัวเพื่อนค่ะกลัวเย็นนะใจเย็นนะก็ฉีดยาไหมครับพะโลงครับเออก็ฉีดถ้าใครมีอาการนะแต่ถ้าสมมติคุณหมอมายังเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคุณไม่กลัวใช่ไหมครับอยากฉีดมากเลยนายแพทย์ก็กำลังเดินทางมาถึงแล้วนะครับเชิญเชิญครับท่านประจำที่เลยครับนายแพทย์สวัสดีครับ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 นี่เขาจะมาตรวจเราเหรอครับครับเขามาตรวจนักเรียนครับเหรอเขาน่าจะไปตรวจก่อนดีกว่าไหมครับครับเป็นคนที่เล่นครับผมไม่ได้ขี้เล่นนะรองเท้าจะคนละข้างเลยครับรีบมาตรวจอะไรที่ตรวจอะไรที่หมอครับหมอครับดีขึ้นไหมครับทุกคนโอ้ยแก่แก่ยาค่อยนิดออกแป๊บเดียวครับดีขึ้นไหมครับหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกได้ฉีดไปทำแป้งอะไรทำอะไรไปกำนันอบต.ป่ะไม่เมื่อก่อนเป็นอบต.ย่อมาจากคุณช้าดิคุณช้าลงนะนี่คุณช้าลงคุณมีความรักคุณช้าลงนะเพราะคุณผิวมากนะอบต.ย่อมาจากอมทุกบัตรทุกสตางค์ครับเฮ้ยเก็บมาชอบทีแรกจะเล่นแบบนี้อ่ะลืมเอาเครื่องตรวจผมก่อนเลยครับโรงพยาบาลหมอขึ้นชั้นนะครับครับจริงๆไปนะไปรักิมอะไรนะครับไปรักิมหมอจะเอาอะไรนะเอาคิมเอาคิมก็บอกคิมประคิมประคิมการจะฟังออกกันเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยคิมมันอะไรเนี่ยหมอสาดูนี่ดูตัวอย่างดิดูนี่เตาเดือดจ้ะขอเปลี่ยนหมอได้ไหมคะไอ้นั่นก็เล่นสนุกนะไอ้นั่นก็สนุกอ๋อฮะอ๋อทางอีกโอ้จะไอเอาออกนี่ไม่เห็นมันกว้างนี่จะทะลุนี่ไหนลองนะให้หมอดูดิมึงไหวมึงละคุณรังเกียจไม่ได้รังเกียจครับรังเกียจจีซอนค่ะจีซอนเป็นอะไรกับจียอนเนี่ยไม่ใช่ค่ะแบงค์จีซอนนะคะแบงค์จีซอนอันนี้คุณตลกเลยผมชอบนะเพื่อนเก่งจริงจริงเก่งจริงจริงเก่งจริงจริงนี่ดีผมชอบดูรู้สึกอายไงก็เลยรู้เอาล่ะได้ค่ะเอ้าโอเคค่ะโอเคโอเคแล้วรายสองนี่อะไรฮะแล้วรายสองนี่อะไรอ้าวว่าช่วยเนี่ยช่วยฮะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอะไรนะครับหมอเสร็จแล้วค่ะมึงจะเอายาอะไรเอาคอนก็คอนก็บอกว่าคอนมันคอนอะไรของมึงเนี่ยคอนนี่โอเคเหลือค่ะอะไรไปเรื่อยทำอะไรดินี่คุณจะสร้างบ้านปะเนี่ยรู้เรื่องงานครับหินปูนเพียบเลยหินปูนเพียบเลยพวกเราไปดูหน้าค่ะรอเลยชื่ออะไรเฉลิมครับมาดิอะไรเนาะพูดเดี๋ยวพร้อมไหมเอางี้เดี๋ยวกลัวปากนิดนึงใช่โอเคกลัวปากโอ้ง่ายครับเอาน้ำยาบ้วนปากเขาหน่อยอะไรนะครับหมอน้ำยาบ้วนปากอะไรนะน้ำยาบ้วนปากโอ้น้ำยาบ้วนปากก็บอกน้ำยาบ้วนปากอะไรน้ำยาบ้วนปากบ้วนปากอะไรของคุณเนี่ยครับผมอะไรครับเนี่ยนี่ครับโอเคต้องยาล้างจานอะมาก่อนเป็นน้ำยาล้างจานแล้วยังไงตอนนี้เขากลับตัวแล้วเป็นน้ำยาบ้วนปากเขาหล่อใช่สะอาดมากเลยสะอาดจริงป่ะจริงตามมาดูอะตามมาดูหมออะไรนะทำให้มันดูตามมาดูมียอดสอนเหรอฮะทำอะไรกูอะไรทำไมต้องเป็นกูทำไมต้องเป็นกูเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเธอกลัวกินน้ำเพื่อให้ช่องปากสะอาดสดชื่นนิดนึงโอ้คนนี้ดีเลยสบายเลยเชื่ออะไรชื่อคุณเนี่ยเชื่ออะไรฮะอะไรนะถนนอวกาศอุ้ยตายแล้วทำไมใช่ยาเธอ
อะไรเฉลิมปันเกิดครับโอ้เฉลิมปันเกิดครับโอเคจะคุณรู้ไว้ครับโอเคอยู่ที่ไหนครับเป็นคนจังหวัดไหนฮะวิ่งตายแล้วแพ้ครับแพ้ครับแพ้เหรอนั่งรอคุณก่อนเฮ้ยระยองสามพยางพิษสังนุโลกสามพยางนุโลกสี่ไหวไหมเนี่ยสี่ครับโอเคนะครับพิษสังนุโลกโอเคพ่อชื่ออะไรครับโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยเบื่อจริงเลยหมออะไรทำไมหมอไม่ถามเองหมอไม่ว่างถามหมอฆ่าเชื้อนี่หนึ่งอันนี้เป็นใครที่หมอเนี่ยไม่ใจมาเขารักษากันอย่างนี้มึงไม่พอใจหมอหมอขอดึงเลือดจากตัวคุณหมอจะไปเอาเลือดไปตรวจด้วยนะเดี๋ยวหมอก็จะไปดื้อกับหมอไม่เอาคุณหมอจะไปดื้อกับหมอคุณไปดื้อกับหมอไปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นเกิดกับมึงมั้งมาเลยมึงยันเลือกกูอีกอ่ะหมอทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องกับมาเลยอยู่กับหมอมากี่ปีผมเป็นผู้ช่วยหมอเนี่ยไปมา12ปีแล้วเนี่ย12ปีแล้วหมอนั่งนี่เคยไปพอกหน้าพอกอะไรบ้างไหมพอกหน้าบ้างไหมเมื่อกี้เราจะไปเกาหลีอ่ะไปทำอะไรไปจำหน้าอุ้ยไปเมื่อไปถึงนู่นเฮ้ยนี่คุณดูน่ารักน่ารักก็ดังมหาสนุกกว่าผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าเปียโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนเปียโนแบบออนไลน์จาก BC Terro Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นเปียโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BC Terro Music Courseก็ดังมหาสนุกให้ขำโอ้ยพักเงียบเป็นป่าช้าเลยวันนี้ไม่น่าเชื่อคดีความก็ไม่มีตำรวจก็น้อยนักโทษไม่มีสักคนหนึ่งเฮ้ยเอาเฮ้ยพาใครมาขออนุญาตครับนี่ผมเอาผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาครับผมเขาไปทำอะไรผิดพยายามฆ่าครับแล้วทำไมผูกมาอย่างนี้ไม่ถือมาถือมาเดี๋ยวมีรอยนิ้วมือไว้ครับความผิดมันจะตกที่ผมด้วยผมคิดว่าผูกนี่ดีที่สุดเฮ้ยอันนี้คืออาวุธของเขาถูกต้องครับผมคุณมาดิว่าไงครับไม่ใช่คุณเอาละโอ้โหนี่มาอาศัยประเทศเขาอยู่ยังจะมาฆ่าคนที่นี่อีกเหรอผมไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจยังไงเรื่องมันยาวครับตั้งแต่ผมอยู่แอฟริกานะครับผมออกจากบ้านตั้งแต่อายุ15ติดทีมชาตินะครับ15ขวบแล้วก็บาดเจ็บบอลตั้งนานบางทีก็ยาวไปเอาที่เมืองไทยเลยเรื่องของเรื่องก็คือว่าผมไปเล่นตลกมาครับเอาเล่นตลกได้เหรอใช่ครับเล่นตลกได้ครับรู้จักหมดรู้จักหมดครับอันนี้อะไรไหล่ครับอันนี้หัวครับอันนี้ตูดครับถูกอยู่อย่างเดียวเองไอ้บ้าเขาเล่นตลกเหรอฮะครับผมถ้าเล่นตลกเป็นอาชีพให้ความสุขคนแล้วทำไมคุณต้องไปฆ่าคนด้วยอ่ะนี่แหละครับเมื่อวานผมไม่ได้สามารถให้ความสุขให้ประชาชนครับผมทำไมล่ะครับผมไปเล่นตลกแล้วไม่ขำนะครับก็คุณรู้มากอ่ะคุณไม่ได้รู้คุณว่าไหลหัวตูดคุณรู้มากอ่ะไม่ได้รู้มากครับผมถึงบ้านแล้วครับผมเครียดมากครับเพราะผมไปเล่นตลก3ที่ครับเขาไม่ขำผมเลยผมถึงบ้านครับผมก็เลยเล่าเมียผมฟังเล่าว่าที่รักจ๋าวันนี้รู้สึกเครียดมากครับเขาบอกเครียดเรื่องอะไรผมไปเล่นตลกมันไม่ขำครับผมไม่เคยขำแต่เล่นแล้วไม่ขำครับทุกวันผมเล่นฮาขี้แตกขี้แตกขี้แตกครับคุณก็เลยกลับมาถึงบ้านก็เอาเรื่องตลกมาเล่าให้เมียฟังผมก็แสดงทุกท่าเลยที่ผมเล่นนะครับเมียผมไม่ขำเลยครับเมียยังไม่ขำอีกเหรอเมียไม่ขำผมก็เลยยิงเลยครับยิงเมียเปล่าครับผมยิงคนที่ขำผมก็อยู่ในตู้ครับผมก็เลยยิงคนนั้นครับผมคือคุณไปเล่นตลกให้เมียดูใช่ครับเมียคุณก็ยังไม่ขำไม่ขำครับคุณก็เลยยิงใช่ยิงใครยิงคนที่ขำผมครับอยู่ที่ไหนอยู่ในตู้ครับ
คุณยิงเขาโดนตรงไหนออกแขนซ้ายแขนซ้ายแขนซ้ายครับเอแขนขวาครับแขนขวาใช่ครับสวัสดีครับแหมนี่กูเดินเข้ามาพูดแขนผิดใจหายแล้วกูเกือบออกไปพันใหม่แล้วนึกว่าต้องนึกว่าชีวิตต้องออกไปพันแขนซ้ายเกิดอะไรขึ้นครับคืออันนี้เขาพยายามฆ่าครับพยายามฆ่าใช้อาวุธจับมาได้พร้อมกับของกลางโอ้โหมาตา212 224 236นี่คุณตายเลยนะถึงกับแก้ผ้าขึงพืชเอายอดอ้อยถูเลยนะมึงกูบอกให้ตายขนาดนั้นครับแต่ว่าคดีมันเกิดขึ้นคือเขายิงแล้วไม่ตายครับเล่าให้จ่าฟังใช่ครับเมื่อคืนผมไปเล่นตลกครับครับแล้วหลังจากเล่นตลกเสร็จแล้วไม่ขำครับผมก็รู้สึกว่าเครียดมากครับทีมบ้านผมก็เลยเล่าเมียผมฟังว่าจิรักผมไปเล่นตลกเมื่อวาน3ทีไม่ขำสักทีเลยแล้วพอพูดให้เมียฟังเมียขำไหมเมียก็ไม่ขำสักกิ๊กเลยผมก็เลยอารมณ์โมโหก็เลยยิงเลยครับยิงเมียไม่ได้ยิงเมียครับยิงใครคนที่ขำผมเขาอยู่ในตู้ครับเมียไม่ขำเมียไม่ขำแต่คนในตู้ขำใช่ครับก็เลยยิงครับผมเหตุการณ์แบบนี้มันลึกลับซับซ้อนมากเลยเนี่ยมันต้องสืบคุณยิงโดนตำแหน่งไหนแขนขวาครับแขนขวาด้วยผิดไหมถ้าเราจะจับลูกพี่ลูกพี่ที่ไหนเราเป็นหมวดเขาเป็นลูกน้องเราเขาเป็นจ่าผิดไหมที่เราจะจับจ่าคนนั้นผิดไหมที่เราจะจับจ่าคนนั้นมาเปลี่ยนตำแหน่งทำไมโกดังมหาสนุกกว่าผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าเปียโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนเปียโนแบบออนไลน์จาก BC Terro Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นเปียโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BC Terro Music Courseโกดังมหาสนุกโกดังพรีเมียมสโตร์ฟิตเนสอันนี้มันเน้นช่วงไหนครับครูอ้าวช่วงนี้มันได้หลังแขนแล้วก็ได้ช่วงหน้าท้องจ้ะเป็นหน้าท้องน้ำเบิร์ดสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำเบิร์ดถึงคิวแล้วเหรอน้องๆมาหรือยังอ่ะฮะช้าๆนะค่อยๆดันไปค่อยๆดันไปช้าๆช้าๆผ่อนลมหายใจหายใจเข้าพุทธนะเออหายใจออกโอ้บ้าโอ้สวัสดีค่ะแวนด้าต้องขอโทษนะคะที่แวนด้ามาสายชื่ออะไรนะแวนด้าค่ะอื้อหือนูอยากให้ครูช่วยฉันให้แวนด้าลดต้นขาลงอะค่ะลดต้นแขนไปเพื่ออะไรก็จะไปจัดงานไงคะฮะเป็นเจ้าสาวประมาณ 4-5 วันนี้แล้วค่ะ 4-5 วันค่ะลดต้นขาค่ะขอดูนิดนึงโอ้โห2ปียังไม่ลงเลยมึงเอ้ยนี่ครูหยอกใช่ไหมคะไม่ได้หยอกแต่เวนด้าไม่มีเวลาให้ครูเลยอ่ะทำไงดีอ่ะอยากจะบอกว่าเวนด้าอยากจะหุ่นสวยเหมือนคนนี้ค่ะใช่พอจะมีเวลาสัก2วันไหม2วันไม่รู้จะสัก8โมงไหวไหมโอ๊ยเป็นเรื่องที่แบบดูมันสายแล้วสำหรับเวนด้านะอยู่ใกล้วัดหรือเปล่าล่ะเป็นคนจะมาจะมองหาซื้อบ้านใกล้วัดค่ะตื่นมาหาซื้อสังฆทานแล้วทำบุญตอนเช้าไหวไหมทำไมจะไม่ไหวเรื่องบุญนี่เวนด้านี่เอาเป็นที่ตั้งเลยพอทำบุญเสร็จปุ๊บกวดน้ำเสร็จปุ๊บเดินเข้าบ้านมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอามือจุ่มน้ำแล้วจับปลั๊กไฟตายซะแค่นั้นเองง่ายๆไอ้แจ็คดูยังไงก็ไม่ใช่ผู้ไม่ใช่นี่จุ่มก็มีความฝันจุ่มเป็นผู้หญิงอ่ะจุ่มไม่มีความฝันเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเวนด้าเวนด้าถามว่าเวนด้าเป็นตัวอะไรเวนด้าก็เป็นผู้หญิงนะคะเวนด้าไม่มีส่วนไหนเหมือนผู้หญิงคนนี้มั่งเอ้ยเดี๋ยวแก้มันใหญ่กว่าเดิมมันไม่เล็กอ่ะมึงกลับซะไปมึงกลับซะไปเฮ้ยแจ็คทำไมพูดกับน้องเวนด้าอย่างนี้น้องเวนด้ากำลังจะแต่งงานเธอบอกว่าลดแค่หน้าขาก็ยังดีเออให้แนะนำดีๆให้น้องก็ไม่ฆ่าตัวตายได้ไงลองยืนซิไปเทียบกับเขาดูซิมันยังไงก็อยากแก้หุ่นแบบนี้อยากแบบนี้เหรอแต่ไม่อยากหน้าแบบนี้นะทำไมอ่ะพี่บอกน้องเลยนะถ้าน้องสวยเหมือนพี่นะน้องอึดอัดตายขนาดน้องสวยอย่างนี้น้องยังไม่มีผู้บ่าวเลยแต่พี่ที่จะได้เป็นเจ้าสาว
วันด้าถ้าอยากหุ่นเล็กแบบนี้ค่ะออกกำลังกายอยู่ที่บ้านดีกว่าไม่ต้องมาหรอกเสียเวลาจะออกยังไงอ่ะหนูไม่มีเครื่องออกกำลังกายอ่ะไม่ใช่ปัญหาเลยไปซื้อแบบนู้นโกดังพรีเมียมสโตร์เห็ดพอไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวบูมจะเปลี่ยนแปลงพี่จากเห็ดพอเป็นเห็ดเข็มทองเลยจ้ะเพราะวันนี้นะคะบูมอยู่กับคุณแม่ลูก3ที่สเลนเดอร์มากๆพี่นุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยพี่เห็ดพอเขามีปัญหาสำหรับใครที่ตอนนี้นะคะกำลังมีปัญหาเหมือนพี่เห็ดพอต้นแขนต้นขาขาเบียดหน้าท้องนะคะทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดจะหมดไปนั่นก็คือฟิตนาวนะคะจดเบอร์ไว้ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวคุณจะโทรไม่ทันนะคะที่023058666นะคะ023058666วันนี้เราไปสาธิตกันก่อนที่ลดยากและมีปัญหาหลักของผู้หญิงเลยวันนี้เราไประเบิดไขมันต้นแขนอวบกันนะคะถ้าใครที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยเตรียมตัวไปเยอะๆอันนี้เยอะไปไหมคะอันนี้เยอะไปค่ะและดึงข้อศอกขึ้นหายใจออกแล้วเราก็ดูทีวีไปนับ12ครั้งเท่านั้นก็นับเป็น1เซตถ้า1ทำ4เซตจบแล้วเล็กเรียวกระชับเข้ารูปไปเลยอันที่เหมาะกับผู้หญิงมากช่วงนี้ก็ต้องโชว์เอลเล็กโชว์เอลนิดนึงเพราะว่ามีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเต้นต่างๆเอลไซส์ S ใช่ขอให้เพื่อนทักเลยเพราะดูอุ๊ยทำยังไงอ่ะท่านี้เป็นท่าที่นุกชอบมากยื่นแขนออกไปข้างหน้าค่ะฮึบใช่อ่ะหายใจออกแล้วเหวี่ยงมือไปข้างๆเห็นกลับมาเห็นไหมรู้สึกแกงมากเลยอ่ะ12ครั้งใช่ไหมคะก็นับเป็น1เซตอุปกรณ์นี้ FitNow เรียกว่าเป็นตัวช่วยที่ดีแล้วก็ฮิตมากๆนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่นุกนะคะยังมีพี่โก้ธีรศักดิ์นะคะนี่เป็นความภูมิใจมาก16โลหายไปภายใน4เดือนเขาใช้เวลาแค่วันละ10นาทีเท่านั้นและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีพี่ลูกศรซึ่งพี่ลูกศรเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณแม่วัย90ออกกำลังกายไปด้วยกันจะให้ไปยกดัมเบลอุ้ยหลังเคสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่า FitNow เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและไม่มีแรงกระแทกเพราะเขาใช้แรงต้านนะคะของอุปกรณ์เกรดพรีเมียมวันนี้โปรโมชั่นนะคะปกติ FitNow 1กล่องเนี่ยราคา 2,990 บาทพิเศษสุดๆไม่จำกัดสายให้5นาทีนี้เท่านั้นนะคะ023058666 023058666 1กล่องปกติ 2,990 บาทนะคะวันนี้รับสิทธิ์ซื้อ1แถมอีก2ซื้อ1ได้2ได้2เท่ากับ3กล่องในราคา 2,990 บาทตกกล่องนึงไม่ถึงพันแล้วยังแถมนะคะ DVD สอนเต้นอีก3แผ่นคู่มือเคล็ดลับระเบิดไขมันฟิต9จุดให้อีก3เล่นอันนี้ดีมากๆเปิดไปเลยค่ะเขามีท่าให้ด้วยบางคนคิดว่ามีรูปบอกเอาไปจะเล่นยังไงไม่ต้องอ่านเลยใครอยากได้นะคะโทรมาที่023058666นะคะ023058666ค่ะนี่ดีเลยเดี๋ยวบุ้มจะซื้อเนี่ยเอาไปแจกทั้งโกดังเลยเรื่องของการซื้อเนี่ยนะมีการเก็บเงินปลายทางได้ด้วยดีมากงั้นบูมเป็นคนสั่งให้พี่เห็ดเพาะเนี่ยเป็นคนจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบโทรไปนะคะสำหรับใครที่อยากจะแบบว่าฟิตเปี๊ยะนะคะมีไอดอลเป็นแบบพี่นุ๊กแบบนี้ลูก3แล้วยังหุ่นดีด้วยนะคะขอบคุณพี่นุ๊กด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่เห็ดเพาะมารับไปเร็วไปออกกำลังกายอ่ะโกดังมหาสนุกบุกโรงเรียนเราไปตอนนี้เราอยู่กับที่โรงเรียนทวีทางพิเศษน้องๆมาอีก6คนนะครับมาร่วมเล่นเกมกับเราเหมือนเดิมนะครับแบ่งเป็นนะครับ2ทีมทีละ3คนโดยมีพี่หน่อยกับคุณโจอี้เป็นคนช่วยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็คือเกมสามัคคีคือพลังนะครับเราจะมีลูกโป่งให้1ใบนะครับแล้วก็มีน้องๆ3คนนะครับใช้หัวนะครับช่วยกันประคองลูกโป่งโดยเอามือไขว้หลังไว้หย่อนให้ลงตะกร้าเสร็จแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับและผู้ชนะก็คือคนที่ปล่อยลูกโป่งลงตะกร้าหมด3ลูกและทำเวลาน้อยที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะครับนับ1 2 3แล้วไปได้เลยนะครับ1 2 3เริ่มครับส่วนที่ของคุณโจอี้นะครับแพ้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเราก็มีถุงเท้าพ่อไปนะครับคนละสองคู่ครับผมแล้วนี่ก็ขอบอก
คุณนะครับน้องๆจากโรงเรียนนะครับทวีทาพิเศษด้วยสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า